ผมก็ยังไม่อยากเลือกเป็นขั้วผมไม่อยากสร้างเงื่อนไขนะครับยังไม่ทันไรเลยสร้างเงื่อนไขให้เกิดปมความขัดแย้งแล้วที่ต้องไปมาแก้กันในภายหลังนะครับคือเราเป็นพรรคการเมืองหน้าที่เราเนี่ยคือเสนอความคิดความตั้งใจของเราว่าถ้าประชาชนเลือกเราเนี่ยเราจะทำอะไรเขาบ้างผมคิดว่านั่นคือหลักแล้วก็การที่ผมเองออกจากพรรคเก่ามาแล้วก็มาตั้งพรรคใหม่นี่ก็เป็นเพราะผมอยากที่จะทำงานการเมืองแบบนี้นะฮะเพราะนั้นอย่าดึงผมกลับเข้าไปสู่ประเด็นความขัดแย้งระหว่างขั้วผมไม่เคยมองว่าเอาว่าวันนี้ผมไม่มองว่านั่นเป็นแนวทางการเมืองที่ประเทศชาติได้ประโยชน์หรือประชาชนได้อะไรนะครับผมไม่อยู่ในวงการเมืองเกือบ20ปีคือแย่ที่สุดก็คือวันนี้มั้งครับนะในแง่ของสภาพการเมืองโดยรวมเงินที่ต้องใช้มหาศาลนะครับพูดอย่างตรงไปตรงมาผม16 17ปีนะครับอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์มาเนี่ยประสบการณ์หลายๆเรื่องก็ได้มาจากประชาธิปัตย์โอกาสด้วยนะครับเพราะนั้น วันนี้เนี่ยผมก็เพียงแค่มองในมุมของผมนะครับว่าพรรคเก่าผมไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมอยากที่จะผลักดันแนวความคิดที่เป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของความหลากหลายแล้วก็การแข่งขันนะครับเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน อย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นนั่นคือตัวผมในวันนี้ซึ่งแน่นอนที่สุดตัวผมเนี่ยมันเป็นทั้งประสบการณ์ที่มาจากการเคยทำงานกับประชาธิปัตย์เป็นทั้งประสบการณ์20ปีก่อนหน้านั้นที่ทำงานอยู่ภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะในสายการเงินตัวผมในวันนี้ก็คือรวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดก่อนหน้านี้ในชีวิตผมครับมีคนคุยกันว่าจริงๆถ้าคุณกรอดทนอีกนิดนึงวันนึงคุณกรอาจจะได้เป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์เส้นทางการเมืองอาจจะง่ายกว่านี้เยอะเลยครับก็ต้องขอบอกว่าการออกมาตั้งพรรคไม่ใช่เป็นเส้นทางการเมืองที่ง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับผมชอบเป็นคนที่ชอบเดินไปข้างหน้าครับแล้วก็ชอบทำงานกับคนที่คิดเหมือนเราคนที่มีเป้าหมายการทำงานเดียวกันกับเรานะครับแล้วก็สนุกกับงานที่ทำในบรรยากาศแบบนั้นนะเพราะนั้นที่ผมพูดได้แน่ชัดเลยนี่ก็คือผมคง3ปีที่ผ่านมาไม่สนุกแน่นอนนะครับถ้าผมไม่ได้ตัดสินใจที่จะออกมาเลือกเส้นทางของตัวเองชีวิตเราก็คิดได้แค่นั้นนะครับป่วยการที่ย้อนกลับไปคิดว่าอะไรอาจจะใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าผมไม่อยากอยู่กับที่ผมไม่ชอบนั่งรอนะครับผมชอบที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วก็กำหนดลิขิตชีวิตหรือเส้นทางของชีวิตด้วยตนเองอีกด้านนึงก็มีการพูดกันเหมือนกันว่าคนที่ทิ้งพรรคประชาธิปัตย์ไปเนี่ยคือทิ้งพรรคไปตอนเวลาที่พรรคลำบากที่สุดผมขอถามนะครับว่า3ปีที่แล้วนะที่ผมลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพรรคลำบากตรงไหนครับพรรคเป็นรัฐบาลนะครับพรรคได้มีตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญ2กระทรวงแล้วก็ผมไม่เห็นพรรคลำบากตรงไหนเลยครับผมว่าอยู่ในช่วงที่ต้องถือในมุมนั้นเนี่ยพรรคค่อนข้างรุ่งเรืองด้วยซ้ำไปนะครับก็เลยไม่ได้มีมุมมองแบบนั้นเลยในส่วนของตัวผมทุกคนที่พรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยคือมีความคิดตกผลึกในแนวเดียวกันนะครับหลักเสรีนิยมประชาธิปไตยเราอยากสร้างโอกาสเราอยากทำให้ทุกคนมีโอกาสที่แข่งขันได้นะครับซึ่งในบางกรณีอาจจะหมายถึงว่าต้องให้แต้มต่อกับคนบางคนเพราะคนเกิดมาไม่เท่ากันนะครับเพื่อเขาจะได้แข่งขันได้กติกาต้องแฟร์สำหรับทุกคนนะครับนี่คือหลักคิดสำคัญของเราแล้วเราต้องการทำงานการเมืองสร้างสรรค์ด้วยนะผมแบบยอมรับเลยว่าผมมองว่าหนึ่งในแรงฉุดการพัฒนาบ้านเมืองของไทยเราเนี่ยก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วก็มันก็สะท้อนให้เห็นในการเลือกตั้งที่มันสกปรกมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆผมไม่อยู่ในวงการเมืองเกือบ20ปีคือแย่ที่สุดก็คือวันนี้มั้งครับนะในแง่ของสภาพการเมืองโดยรวมเงินที่ต้องใช้มหาศาลนะครับพูดอย่างตรงไปตรงมาเพราะนั้นผมมองว่าตราบใดที่เรายังอยู่ในวัฏจักรนั้นเนี่ยมันแก้ปัญหายากเพราะอะไรเพราะเงินก็ต้องมาจากผู้ที่เขาหวังประโยชน์จากการเมืองนะฮะและผู้ที่หวังประโยชน์จากการเมืองก็คือผู้ที่ไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเพราะเขาได้เปรียบอยู่ณวันนี้นะซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะทำก็คือสร้างความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นผมถึงต้องพยายามที่จะแยกตัวออกมาเพื่อที่จะทำงานการเมืองแบบที่จะทำให้ถ้าเราประสบความสำเร็จเนี่ยเราอยู่ในสถานะที่สร้างความเปลี่ยนแปลงนั้นได้จริง
วันนี้เราทำงานด้วยความสุขนะครับเราสามารถที่จะนำเสนอทุกความคิดของเราออกมาให้เป็นทางเลือกให้กับประชาชนได้เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะคิดว่าผมจะไปอยู่พรรคอื่นนะแล้วก็ถ้าพูดกันตามตรงเลยก็คือก่อนที่จะมาถึงจุดนี้นะช่วง3ปีที่ผ่านมานี่แหละมันก็มีข้อเสนอมีอะไรมามากมายนะครับจากพรรคอื่นที่ก็ถ้ามองในแง่ของความสบายของชีวิตเนี่ยสบายกว่าการที่จะมาทำพรรคเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่พรรคที่ใหญ่กว่าทรัพยากรปัจจัยทุกอย่างมีครบถ้วนแต่พวกเราทุกคนที่อยู่ที่ชาติพัฒนากล้าเนี่ยเราเลือกแนวอินดี้นะครับเรามองว่านี่คือแนวทางที่เรามีความรู้สึกว่าเราทำในสิ่งที่เราอยากทำได้มากกว่าคือการเมืองมันมีคนถามนะครับจะทำได้แค่ไหนถ้าอยู่พรรคเล็กเนี่ยผมมองว่าที่สำคัญเนี่ยก็คือการเมืองตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองเรามันต้องการการเปลี่ยนแปลงในหลายเรื่องการเมืองก็ต้องเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะนั้นอย่างน้อยที่สุดเนี่ยขอให้เราได้ทำอยู่ในพรรคที่ต้องการที่จะผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์แบบนั้นนะฮะผมไปอยู่พรรคที่ใหญ่กว่าแต่ผมไม่เชื่อว่าเขาจริงใจหรือจริงจังกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงนั้นมันเสียเวลามันจะสบายยังไงก็เสียเวลาทำงานการเมืองนี่เหนื่อยมากนะครับเหนื่อยทั้งทีเนี่ยขอให้ได้อย่างน้อยมีความรู้สึกว่าเราทำในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อบ้านเมืองนะเราทำได้แค่ไหนก็ค่อยว่ากันครับเวลาเห็นข่าวคุณกรปรากฏชาวโซเชียลมีเดียก็มักจะมาพิมพ์เช่นว่าเช็คช่วยชาติช่างกิโลไข่อยากจะไปอธิบายแนวความคิดหรือว่ามีอะไรที่จริงๆมันมีเรื่องใหญ่อยู่นี้แต่เขาจำไม่ได้ไหมว่ามันเป็นถ้าพูดกันตามตรงเลยนะครับมันเป็นบางเรื่องเนี่ยมันการนำเสนอโดยผู้มีประสงค์ดีแต่พูดตามตรงนะครับก็คือมันเป็นต้องการที่จะ discredit ครับผมไม่ให้น้ำหนักเลยนะฮะแล้วก็เขาคิดอะไรไม่ได้ก็ต้องคิดย้อนกลับไปเรื่องสิบกว่าปีก่อนคนดูตอนนี้ยังไม่รู้มันพูดถึงอะไรว่าแต่ว่าด้วยเจตนาที่อยากจะดิสเครดิตผมจะไปให้น้ำหนักและให้ความสำคัญกับมันทำไมนะครับทุกอย่างที่ผมทำเพื่อหวังว่ามันจะทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นลดค่าของชีพของประชาชนเจตนาตั้งใจของทุกเรื่องที่เสนอไปไม่ว่าสุดท้ายแล้วประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จคือเช่นนั้นนะครับเพราะนั้นถ้าบางเรื่องมันไม่ประสบความสำเร็จก็คนเรามีที่ไหนนะครับที่ประสบความสำเร็จในการทำทุกเรื่องถามว่าเจตนาความตั้งใจของเราที่จะเสนอแต่ละเรื่องนั้นอ่ะมันบริสุทธิ์จริงไหมถ้ามันใช่ก็ไม่เห็นมีประเด็นที่จะต้องมากังวลนะครับถ้าให้คุณกรเล่าเองว่าสิ่งที่คุณกรคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่สุดในช่วงเวลานั้นที่คุณกรได้ดูเรื่องเศรษฐกิจคุณกรอยากเล่าเรื่องอะไรครับคือช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงวิกฤตซับไพรม์นะฮะตอนเข้ามากำลังพีคเลยแล้วก็คนไทยตอนนั้นกำลังทุกๆเดือนช่วงประมาณ5เดือนแรกของการทำงานในการเป็นรัฐบาลเนี่ยถูกปลดออกตำแหน่งก็เดือนละแบบ 50,000 60,000 บางเดือนเกือบแสนคนตอนนั้นแบงค์ชาติก็ประเมินว่าคนไทยจะตกงานเพิ่มเติมถึง2ล้านคนนะเพราะนั้นผมถือว่าเรื่องนั้นเรื่องใหญ่ที่สุดนะครับแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพื่อให้คนไทยมีงานทำแล้วก็มีรายได้นะเพราะนั้นมาตรการต่างๆที่ออกมาเนี่ยในช่วงนั้นก็คือมาตรการฟื้นฟูกระตุ้นให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวนะแล้วก็ต้องถือว่าในรายละเอียดมันมีหลายเรื่องที่ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางนโยบายที่เราออกตอนนั้นพ.ร.ก.ไทยเข้มแข็งออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเช็คช่วยชาติเรื่องของแม้แต่ตอนนั้นที่เราผลักดันเรื่องของการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรออกมาเนี่ยมันล้วนแต่เป็นเรื่องที่มุ่งเป้าไปสู่การแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงนั้นแล้วมันฟื้นตัวเร็วมากนะครับภายในปีเดียวเราพลิกกลับมาเศรษฐกิจไทยตอนนั้นเนี่ยฟื้นตัวเขาจัดอันดับเร็วอันดับที่2ในโลกนะครับซึ่งผมก็ถือว่าเป็นช่วงที่ท้าทายในการทำงานลงไปในระดับปลีกย่อยเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเข้าไปทำงานเลยเนี่ยผมจำได้เลยเรื่องแรกเลยเนี่ยที่ผมรู้ว่ารับตำแหน่งปุ๊บผู้สื่อข่าวที่กระทรวงคลังจะต้องถามผมเนี่ยก็คือจะแก้ปัญหาการบินไทยยังไงเพราะตอนนั้นการบินไทยมันจะเจ๊งนะฮะคือมันจะหลังจากนั้นมันก็จะเจ๊งอีกรอบนึงอะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับคือหมุนเงินวันต่อวันเลยเชื่อไหมธนาคารไม่ใช่สายการบินแห่งชาติของเราตอนนั้นเนี่ยผมก็ต้องใช้ประสบการณ์อันนั้นเนี่ยใช้ประสบการณ์
อดีตวานิชธนากรล้วนๆเลยนะครับกับทีมงานเนี่ยในการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาพูดคุยในการที่จะเอาคนที่มีความรู้ประสบการณ์ตอนนั้นคือดร.ปิยสวัสดิ์เข้าไปในตำแหน่งที่เรียกว่าดีๆคือ CEO ของการบินไทยปรับเปลี่ยนโครงสร้างของคณะกรรมการเอาคนเก่งๆอย่างคุณบรรยงพงษ์พานิชเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องของการทุจริตหลายๆเรื่องในการบินไทยแล้วก็ทำให้มันฟื้นกลับมาได้ลึกๆผมก็ภาคภูมิใจผมเคยคุยกับนักการเมืองท่านหนึ่งตอนนั้นนะครับที่บอกว่าพี่ปล่อยให้ผมทำเรื่องนี้เถอะนะครับเรามาช่วยกันทำเรื่องนี้ให้มันดีนะครับแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์เรื่องอะไรที่มีกับการบินไทยเนี่ยช่วยฝากบอกทุกคนบอกว่าให้ลดให้ละในช่วงนี้และผมแนะนำบอกว่าวิธีที่จะได้ผลประโยชน์จากการบินไทยที่ดีที่สุดโดยทุกคนนะฮะอย่างถูกต้องตามกฎหมายคือผมเสนอให้ทุกคนเข้าไปซื้อหุ้นตอนนั้นเนี่ยมันลงมาเหลือ7บาทเลยทุกอย่างนะว่าทุกคนเข้าไปซื้อหุ้นเชื่อผมถ้าเราช่วยกันตรงนี้เนี่ยนะทุกคนจะกำไรมหาศาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องเสียภาษีด้วยเพราะกำไรในตลาดทุนไม่มีภาษีมันขึ้นไปเป็น70กว่าบาทนะเพราะนั้นมันเป็นตัวอย่างเล็กๆตัวหนึ่งนะครับที่มันเป็นอยู่ในคล้ายๆแบบเรื่องใหญ่ๆที่ตอนนั้นเราทำด้วยกันแล้วผมไม่ได้ทำอยู่คนเดียวนะครับคุณอภิสิทธิ์พี่กอบศักดิ์นะฮะทางพรรคร่วมที่เขาดูแลไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมอยู่ในช่วงนั้นหรือกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นที่มาช่วยผมแก้ปัญหาหนี้นอกระบบนะครับให้กับคนไทยตอนนั้นปัญหาหนี้สินก็เยอะเราก็ใช้วิธีในยุคอนาล็อกในการที่จะแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้คนไทยโอนความคิดของเราตอนนั้นคือเบสิกเรื่องของการรีไฟแนนซ์นะครับก็คือโอนหนี้ดอกเบี้ยเดือนละ 20% เนี่ยที่อยู่นอกระบบเนี่ยให้เข้ามาอยู่ในระบบธนาคารของรัฐด้วยภาระดอกเบี้ยเดือนละ 1% โอ้โหเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับประชาชนมหาศาลเราทำได้ประมาณ 500,000 กว่าคนนะครับยังเหลืออีก 400,000 กว่าคนตอนนั้นที่รอคิวอยู่แต่ว่ามันหมดเวลาการทำงานของรัฐบาลก็มีหลายเรื่องครับที่เล่าแล้วก็ยังอดมีรอยยิ้มไม่ได้นะครับเพราะมันก็เป็นความทรงจำที่ดีในช่วงที่ท้าทายเรามองว่าเราเป็นพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยนะครับนั่นคือเราให้ความสำคัญกับเรื่องการแข่งขันที่โปร่งใสและเป็นธรรมเชื่อเลยว่าการแข่งขันเนี่ยเป็นวิธีที่จะดูแลหรือปกป้องสิทธิของประชาชนนะครับในฐานะทั้งประชาชนทั้งเป็นผู้บริโภคเนี่ยได้ดีที่สุดเราให้ความสำคัญกับการที่จะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงจริงจังนะครับแล้วเรามองว่าประเด็นปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพงไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบกู้เงินไม่ได้อัตราดอกเบี้ยแพงต้องไปกู้ยืมนอกระบบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันต้องรื้อที่ระบบโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพลังงานที่เราเป็นพรรคเดียวเลยที่ออกมาสู้เรื่องของการปรับค่ากันกลั่นนะครับเพื่อลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มให้กับประชาชนการลดค่าไฟด้วยการส่งเสริมให้มีการซื้อและขายไฟอย่างเสรีคือพูดง่ายๆเปิดให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้นะครับด้วยเทคโนโลยีโซล่าณปัจจุบันนะครับเราเสนอให้มีการรื้อระบบโครงสร้างการปล่อยสินเชื่อรื้อระบบการประเมินความน่าเชื่อถือของประชาชนในฐานะผู้กู้ด้วยการยกเลิกระบบแบล็คลิสต์นะครับเรามองเห็นปัญหาเรื่องของส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากซึ่งก็เป็นปัญหาระดับโครงสร้างอีกนะเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่เราบอกว่าเราต้องการที่จะเข้าไปรื้อไปปรับมันก็เป็นสาเหตุที่เราอาจจะมีความต่างกับพรรคที่มีความอนุรักษ์นิยมมากกว่าเราในเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าประชาชนทั่วประเทศต้องการงานดีมีเงินแล้วก็ค่าของชีพที่ต่ำลงคือไปพูดคุยผมลงพื้นที่ทั่วประเทศนะครับไปคุยกับประชาชนที่ไหนเนี่ยเขาก็จะพูดกับผมเรื่องของประเด็นปัญหาปากท้องนะอยากมีโอกาสทางเศรษฐกิจอยากมีราคาพืชผลที่ดีขึ้นนะครับ อยากมีค่าครองชีพที่ถูกลงมีโอกาสให้กับลูกหลานที่ดีขึ้นมีเงินจะดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นมันคือเรื่องปากท้องทั้งสิ้นนะเพราะนั้นถ้าถามผมว่าชาติพัฒนากล้าด้วยชุดนโยบายของเราที่เสนอออกไปเนี่ยเรามีใครเป็นเป้าหมายผมบอกเลยครับประชาชนคนไทยทุกคนเรามีข้อเสนอชัดเจนว่าเราจะสร้างรายได้กับประเทศยังไงนะฮะโดยที่เรามียุทธศาสตร์ที่เราเรียกว่ายุทธศาสตร์7เฉดสีนะครับสร้างรายได้5ล้านล้านบาทภายในระยะเวลาไม่เกิน5ปี7เฉดสีเนี่ยมันมีอะไรเหมือนกันอยู่อย่างนึงก็คือทุกเรื่องมันอยู่ในกระแสหลักของโลก
เรื่องนี้สำคัญมากนะครับประเทศไทยเราเนี่ยตัดสินใจถูกต้องมาหลายครั้งในช่วงแบบ 50-60 ปีที่ผ่านมาในช่วงการพัฒนาประเทศนะอย่างเช่นการตัดสินใจที่จะส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมเมื่อ30กว่าปีก่อนเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกเวลานะครับถูกที่ในจังหวะที่นักลงทุนต่างประเทศเขากำลังหาแหล่งผลิตใหม่นะครับแห่กันมาลงทุนในประเทศไทยเราค้นพบก๊าซธรรมชาติพอดีเราก็เลยสร้างอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขึ้นมาคือการตัดสินใจที่ถูกต้องตามกระแสหลักของโลกเนี่ยมันมีผลอย่างมากต่อชีวิตของประชากรตอนนี้เนี่ยกระแสหลักของโลกมีอยู่หลายเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นเฉดสีเขียวนะฮะเฉดสีเขียวก็คือนโยบายเชิง อนุรักษ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์ความจำเป็นที่เราต้องเข้าสู่ภาวะความเป็นกลางทางคาร์บอนนะและนี่คือโอกาสที่จะทำให้เกิดการลงทุนครั้งใหญ่ในประเทศไทยอีกรอบนึงเพราะอะไรครับเพราะยุทธศาสตร์สีเขียวเนี่ยมันแตก4ภาคธุรกิจที่สำคัญทั้งสิ้นนะครับของประเทศไทยเช่นพลังงานตอนนี้ 90% ของพลังงานไทยเนี่ยผลิตโดยเชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิลนะซึ่งต้องเปลี่ยนนะแล้วมีต้นทุนแพงกว่าด้วยแต่ก่อนฟอสซิลถูกกว่าอย่างว่าไปนะครับตอนนี้ฟอสซิลแพงกว่าพลังงานแสงอาทิตย์แต่เรายังใช้ 70% พลังงานไฟฟ้าของเราเนี่ยจากแก๊สนะฮะที่เหลือเป็นดีเซลเป็นถ่านหินก็ยังมีเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีการลงทุนครั้งใหญ่ที่จะสลับสัดส่วนให้เป็นพลังงานทดแทนและจะเป็นประชาชนที่มีส่วนร่วมในการลงทุนครั้งนี้ด้วยเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้เกิดประชาธิปไตยทางด้านเศรษฐกิจนะครับความหมายก็คือแต่ก่อนนี้เนี่ยจะผลิตไฟฟ้าต้องเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของกฟผ.บ้างของเอกชนบ้างเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกหลังคาเรือนทำได้แต่เขาขาดการส่งเสริมเขาขาดโอกาสเราก็มีนโยบายนะครับที่จะทำให้ทุกคนสามารถที่จะติดตั้งโซล่าได้ขายส่วนเกินในราคาที่เป็นธรรมให้กับกฟผ.ได้แล้วก็มีเงินทุนมาลงทุนในแผงโซล่าโดยไม่ต้องมีภาระดอกเบี้ยนะครับรัฐช่วยสนับสนุนนะนี่ก็คือตัวอย่างภาคอุตสาหกรรมเขาก็ต้องปรับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยจะขายของเข้ายุโรปเข้าอเมริกาเนี่ยเขาต้องพิสูจน์เรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับงั้นทำยังไงที่จะลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับภาคอุตสาหกรรมจะมีมาตรการภาษียังไงนะที่จะมากระตุ้นให้เขาลงทุนจริงจังนะครับในการที่จะลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เรื่องของคมนาคม 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของการขนส่งบ้านเรายังขนส่งทางถนนและส่วนใหญ่ก็คือรถสันดาปภายในเพราะนั้นทำยังไงที่จะลดคาร์บอนจากตรงนี้ก็เป็นการลงทุนครั้งใหญ่ในระบบรางนะครับในการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่อธิบายได้ง่ายๆนะครับว่าทำไมมันจะมีผลอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยและสุดท้ายคือภาคเกษตรภาคเกษตรทำยังไงให้เข้าสู่เรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็โดยเฉพาะเราเพิ่งผ่านช่วงฝุ่น PM 2.5 มานะฮะซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่าส่วนสำคัญส่วนหนึ่งมันมาจากการเผาไร่เกษตรเศรษฐกิจโดยเฉพาะไร่อ้อยไร่ข้าวโพดนะเราก็มีข้อเสนอเรื่องของพันธบัตรป่าไม้นะครับที่เราคำนวณดูแล้วเนี่ยเราพบว่าชาวไร่ข้าวโพดเนี่ยความจริงมีรายได้น้อยมากนะครับจากการปลูกข้าวโพดเขาสามารถที่มีรายได้ที่สูงกว่าเยอะและมั่นคงกว่าเยอะและดีต่อโลกด้วยนะครับดีสิ่งแวดล้อมถ้าเรามีกลไกในการที่จะเชิญชวนเขามาปลูกป่าไม้เศรษฐกิจแทนนี่คือสาเหตุที่เราเสนอแนวความคิดเรื่องของพันธบัตรป่าไม้นะครับเพื่อที่เราสามารถที่มีเงินกองทุนที่จะมาชักชวนและว่าจ้างเกษตรกรช่วงระหว่างที่เรารอให้ไม้โตตัดขายได้นะฮะเป็นรายได้ที่มั่นคงให้กับเขาในการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศคือทุกอย่างคิดมันมีตรรกะที่มาความคิดหมดแล้วนี่คือแค่สีเดียวนะครับผมมีหกสีที่สีเทาเรื่องของการเอายอมรับความเป็นจริงเพราะเรายึดหลักปฏิบัตินิยมอยู่แล้วนะครับในฐานะพรรคการเมืองยอมรับความเป็นจริงว่าประเทศเราเนี่ยมีสัดส่วนเศรษฐกิจสีเทาเกือบจะมากที่สุดในโลกนะครับอันนี้คือ World Bank เขาบอกนะเทียบกับ GDP เขาบอกว่าประมาณครึ่งนึงอ่ะยังไม่ได้เอามานับเพราะมันอยู่นอกระบบนะครับบางเรื่องเนี่ยเราไม่ควรเอามาไว้ในระบบหรอกเพราะมันเรื่องดำไม่ใช่เรื่องเทานะครับเรื่องยาเสพติดก็ต้องไปกำจัดมันแต่บางเรื่องอย่างเช่นการพนันนะผมก็มองว่ามันเป็นเวลาที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับแล้วเราได้3เด้งเลยเรื่องนี้คือ1เรื่องเงินผู้มีอิทธิพลเงินสกปรกนะครับที่มาจากการพนันในบ่อนเถื่อนนำไปสู่แหล่งรายได้ของนักการเมืองของข้าราชการ
ในเครื่องแบบนะครับเราสามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้สังคมดีขึ้นนะครับถ้าเรายอมรับแล้วก็มีการออกใบอนุญาตให้มีสถานที่เล่นพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายประเทศเพื่อนบ้านเราทุกประเทศนะครับมีคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเทศนะแล้วก็โดยเฉพาะประเทศตามรอยตะเข็บชายแดนไทยเนี่ยลูกค้า 99% ของเขาก็คือคนไทยนะเพราะนั้นเด้งที่2นี่ก็คือดึงเงินส่วนนั้นเนี่ยกลับมาไว้ในประเทศส่วนเด้งที่3เนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียเนี่ยที่เขานิยมที่จะไปเที่ยวเพื่อเล่นในประเทศอื่นๆสิงคโปร์มาเลเซียออสเตรเลียทำไมไม่ดึงมาประเทศไทยนั้น3เด้งแก้ปัญหาเงินสกปรกดึงเงินของคนไทยกลับเข้ามาในประเทศแล้วก็ดึงเงินของต่างชาติเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นนะตรงนี้เนี่ยมีการประเมินนะครับว่าถ้าเราเอาจริงกับเรื่องนี้เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมหมายถึงพื้นที่ที่คนในพื้นที่เขาพร้อมและต้องการนะมันอาจจะมีผลทางเศรษฐกิจได้ถึงประมาณ 2-3% ของ GDP นะครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าไอ้ยุทธศาสตร์7เฉดสีที่เราบอกว่าเราเอาของที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยแหละนะมาทำเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศให้กับประชาชนแม้แต่สีขาวอะครับเศรษฐกิจสายหมู่นะอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องที่เราคนไทยสัมผัสได้เข้าถึงอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่เคยมีการบริหารจัดการในเชิงนโยบายที่จะส่งเสริมนะครับแต่ว่าโอกาสนี้เนี่ยมันดีมากเพราะว่าเราเป็นประเทศท่องเที่ยวนะเป้าหมายในการท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันมีอยู่3มิติ1เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว2เพิ่มเวลาที่เขาอยู่กับเรา3เพิ่มเงินที่เขาใช้ระหว่างที่เขาอยู่กับเรานี่คือวิธีการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับซึ่งสายมูนี่มันตอบโจทย์เพราะมันแก้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งด้วยตอนนี้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาประเทศเราเนี่ยเขากระจุกตัวอยู่ในเพียงแค่5เมืองนะครับเขาไม่ไปที่อื่นแต่ว่าถ้าเราสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในกระแสหลักของโลกนะครับคือสายมูนี้ขึ้นมาเนี่ยและของไทยเนี่ยมีอยู่ในของแนวสายมูเนี่ยมีอยู่ในทุกจังหวัดเพียงแต่ว่ารอที่จะมีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ตอนนี้คนไปบึงการไปนาคีนาคาคนไปว่าได้ไข่นครศรีธรรมราชคนไปหลวงปู่ทวดนะครับที่สงขลาที่ปัตตานีคือมีทุกที่เชียงใหม่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเต็มเมืองเลยนะเพียงแต่ว่าถ้าเราหยิบยกตรงนี้เนี่ยมาเป็นยุทธศาสตร์มีการลงทุนถนนหนทางตลาดเพื่อชาวบ้านมีโอกาสที่จะมาขายของรองรับนักท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ประชาชนได้ประโยชน์โดยตรงนะครับเราส่งโคราชครบ16เขตส่งกรุงเทพครบ33เขตนะครับนอกนั้นเนี่ยในส่วนของผมก็รับผิดชอบในส่วนของภาคใต้ด้วยนะฮะซึ่งเราหวังผลสูงเลยครับทั้งโคราชทั้งกรุงเทพมีผู้สมัครเก่งๆอยู่ระยองอยู่นครสวรรค์แล้วพอลงใต้เนี่ยเราก็พบว่ากระแสตอบรับเราดีมากขึ้นเรื่อยๆเลยคือมันกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าของนะครับจากในอดีตที่มันมีเจ้าของชัดเจนนะครับมันค่อยๆกลายพันธุ์มาแล้วถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าคนใต้เปิดใจมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากเห็นของใหม่อยากเห็นแนวทางการเมืองที่เขาอยู่ในความทรงจำเดิมของเขาอะนะครับเราก็อยากได้แนวการเมืองแบบนั้นเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วก็ให้โอกาสผมมากเลยนะก็รู้สึกแบบรู้สึกดีผู้สมัครเราก็เป็นคนมีคุณภาพล้วนเป็นคนรุ่นใหม่คือผมเนี่ยคิดต่างกับบางคนนิดนึงก็คือตั้งพรรคใหม่ทั้งทีเนี่ยแนวความคิดก็ใหม่ๆอยู่แล้วความตั้งใจก็ใหม่ๆเนี่ยถ้าคนมันไม่ใหม่ด้วยเนี่ยมันเปลี่ยนยากนะถ้าตั้งพรรคใหม่แล้วก็ดูดอดีตส.ส.คนเก่าคนแก่เข้ามามันก็เหมือนเดิมอ่ะมันก็เพียงแค่การย้ายผลประโยชน์จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเท่านั้นเองนะผมมีความรู้สึกว่าประชาชนทางใต้นะทุกที่ทางใต้โดยเฉพาะเนี่ยก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะนั้นอย่างถามว่าเราหวังปักหมุดที่ไหนบ้างเนี่ยภูเก็ตแน่นอนสงขลาแน่นอนชุมพรแน่นอนปัตตานีแน่นอนพัทลุงแน่นอนสุราษฎร์แน่นอนนะฮะนครศรีธรรมราชนี่คือพื้นที่หลักๆผมเนี่ยเสียดายมากเลยที่ผมไม่สามารถที่จะส่งผู้สมัครในทุกจังหวัดในใต้ได้นะครับแต่ความตั้งใจของผมเนี่ยคือส่งทุกเขตนะครับแต่บางทีเนี่ยพูดกันตรงๆเลยก็คื
ทรัพยากรเราก็มีจำกัดในฐานะในฐานะพรรคใหม่พรรคเล็กเนี่ยแล้วก็ผมให้ความสำคัญกับมาตรฐานคุณภาพผู้สมัครคือถ้าเราไม่เชื่อจริงๆในใจเราว่าผู้สมัครเราดีกว่าหรืออย่างน้อยดีเท่านะครับผู้สมัครคนอื่นหรืออดีตส.ส.ที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยผมยอมรับเลยบางทีผมตะขิดตะขวงใจนะครับในการที่จะสนับสนุนให้ลงเพราะนั้นบางจังหวัดถ้าพูดตามตรงไม่ใช่ว่าเราไม่ให้ความสำคัญกรุณาถ้าเราไม่มีผู้สมัครจากเราก็ขอให้เลือกพรรคเรานะครับในใบที่สองแต่ว่าสาเหตุที่ผมไม่ส่งเนี่ยก็คือผมยังไปไม่ถึงเอาว่าผมยังไปไม่ถึงนะถ้าเที่ยวนี้เราได้มาจำนวนหนึ่งนะครับเรามีโอกาสได้โชว์ผลงานในสภาเนี่ยผมเชื่อว่าเที่ยวหน้าผมส่งได้ครบแน่นอนแต่อย่างที่ว่าผมว่าหลายพื้นที่ตอนนี้นี่คือมันไม่ได้มีเจ้าของที่ชัดเจนแล้วข้อเสนอของเราเนี่ยผมว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันชัดนะครับก็คือพูดง่ายถ้าคุณต้องการเศรษฐกิจที่ดีขึ้นต้องการให้คนมาแก้ปัญหาปากท้องสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเนี่ยมันผมว่าเราเป็นตัวเลือกที่ดีตัวเลือกหนึ่งนะฮะแล้วก็อย่างน้อยเรามีความชัดเจนตรงนั้นก็รอดูนะครับว่าถึงเวลาเนี่ยนี่คือสิ่งที่ประชาชนเขาต้องการหรือไม่ยังได้พูดคุยกับคุณอภิสิทธิ์อยู่บ้างไหมครับคุยกันอยู่เรื่อยๆเลยครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เจอกันก็จะคุยกันทางโทรศัพท์นะพูดตามตรงเลยคุยกันเรื่องอะไรบ้างนะครับก็คุยกันเรื่องการเมืองอยู่แล้วนะคุยกันเรื่องฟุตบอลนะฮะทีมเขารุ่งหน่อยตอนนี้ทีมผมยังดิ้นรนหน่อยนะครับแต่ว่าก็คงจะมีโอกาสคำพูดคุยเรื่องนั้นและหลายๆครั้งเราก็โทรปรึกษาเรื่องงานกันนะครับเพราะว่าคุณวิสิทธิ์อาจจะมีเหตุผลในบางอย่างนะฮะที่อาจจะต้องแบบทบทวนความทรงจำเกี่ยวกับงานที่เราเคยทำด้วยกันสมัยเป็นรัฐบาลหรือว่าระหว่างที่เราอยู่ที่พรรคเดียวกันก็จะโทรมาถามเฮ้ยก่อนเรื่องนี้เป็นยังไงวะตอนนั้นอะไรประมาณอย่างนั้นส่วนผมมีเรื่องอะไรผมก็จะโทรไปถามนะครับขอความเห็นนะเพราะว่ามันมีบางเรื่องที่ผมคุ้นเคยที่จะขอคำปรึกษาจากท่านมานานหลายปีนะครับในตลอดช่วงที่ทำงานการเมืองเลยก็ว่าได้ผมยกตัวอย่างเลยก็ได้วันก่อนผมอยากจะสอบถามความคิดของท่านต่อแนวความคิดที่ผมมีกับเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับแล้วผมรู้ว่าคุณอภิสิทธิ์คือแข็งเรื่องนี้นะฮะผมก็โทรไปถามหัวหน้าผมคิดอย่างเงี้ยผมคิดถูกไหมนะครับแล้วก็แกก็จะให้คำปรึกษาแกบอกเฮ้ยผมยังเป็นสมาชิกพรรคเดิมอยู่นะเว้ยบอกว่าอะไรอันนี้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเขาบอกไม่เป็นไรก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันแบบนี้ครับมีโอกาสกลับมาร่วมงานกันที่ใดที่หนึ่งในอนาคตไหมครับพรรคชาติพัฒนากล้าเราพร้อมต้อนรับคุณอภิสิทธิ์เสมอครับแต่คุณอภิสิทธิ์เขาบอกเขาเป็นประชาธิปัตย์ตลอดชีวิตนะครับก็อันนั้นผมก็เป็นสิทธิ์ของคุณอภิสิทธิ์นะครับที่ท่านจะคิดอย่างนั้นแต่ถามว่ามีโอกาสร่วมงานกันไหมเนี่ยพรรคชาติพัฒนากล้าผมยืนยันอีกครั้งแล้วก็พูดแทนคุณสุวัสดิ์ได้เลยด้วยนะครับเราพร้อมต้อนรับท่านสู่พรรคเราเสมอดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ